ัดการจัดงานกิจกรรมบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับจุดเริ่มต้นของการยั่งยืนปีที่2ปีนี้เราก็มาเป็นการเริ่มโครงการแล้วมาปิดที่กระทรวงมหาดไทยนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อนะครับส่งเสริมเผยแพร่รณรงค์นะครับการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าการสงวนทรัพยากรน้ำนะครับและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการจัดพิธีการนะครับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับการตรวจสอบท่อรั่วภายในบ้านนะครับการล้างถังพักน้ำนะครับแล้วก็โครงการ Water City Plan ของการประปานครหลวงครับครับในปี2นะครับเราก็มีจุดที่เราเพิ่มจากปีที่1นะครับแล้วก็เริ่มดำเนินการใน12หน่วยงานนะครับ3จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวงนะครับก็กรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีสุราษฎร์การแล้วก็เริ่มที่บ้านนะครับก็หมายถึงศาลากลางจังหวัดนะครับก็ศาลากลางว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ศาลาว่าการจังหวัดนนทบุรีศาลาว่าการจังหวัดสุราษฎร์การนะครับแล้วก็วัดนะครับวัดที่เรามีนะครับวัดเทพศรินทร์นะครับแล้ววัดปากน้ำนะครับแล้วก็วัดที่ที่วัดชลประทานรังสิตครับโรงเรียนก็ใน3จังหวัดนะครับจากโครงการปีที่1นะครับที่จากผลการที่เราเปลี่ยนนะครับก๊อกประหยัดน้ําให้หน่วยราชการนะครับ4แห่งเดิมทีที่เรามีที่สุมาไทยนะครับวัดราชบพิตรโรงเรียนราชบพิตรนะครับก็แล้วกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ปรากฏออกมาว่านะครับที่สุมาไทยนะครับลดการใช้น้ําได้เป็นระดับ1นะครับประมาณ 61% นะครับแล้วที่วัดราชบพิตรก็ 32% นะครับก็เป็นความสําเร็จนะครับอย่างในปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้ฮะที่หน่วยงาน12แห่งก็ไม่น้อยกว่า 10% ครับครับอันนี้นะครับเราในพื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวงนะครับแล้วก็จะเผยขยายนะครับต่อยอดนะครับขยายผลไปในพื้นที่นอกการรับผิดชอบของการประปานครหลวงนะครับโดยร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับในการดำเนินการโครงการนี้ต่อซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้ไว้ว่าขยายโครงการนี้ครับให้ทั่วครอบคลุมทั่วทั้งประเทศครับก็เป้าหมายนะครับเราก็จะเริ่มทุกหน่วยฮะจาก4เนี่ยคือเป็นที่อย่างนำเรียนฮะปีที่แล้ว4หน่วยงานใช่ไหมครับปีนี้12หน่วยงานจริงๆเป็นแค่หน่วยงานนำร่องนะครับในภาคราชการทั้งหมดเนี่ยเราก็จะส่งเสริมรณรงค์นะครับให้โครงการนะครับบวรนะครับให้โครงการใช้น้ำรู้คุณค่าให้มีการใช้น้ำที่ประหยัดนะครับใช้น้ำเท่าที่จำเป็นนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสงวนอนุรักษ์น้ำดิบนะครับไว้ใช้ในภายภาคหน้านะครับไม่ปีต่อไป